เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการเข้าสู่มุมปัญหาต่อแล้วก็คงจะเป็นปัญหาของโยมเชื่อพอเจริญมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถามว่าขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นหมายความว่าอย่างไรทำไมจึงเรียกว่าขันห้าอยากจะให้อธิบายให้ทราบพอเป็นสังเขปครับ คือขันนี้เรียกว่าคือสมมติเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดหมู่ถึงเรียกว่าขันห้าหมายถึงว่ากองหนึ่งคือร่างกายหมายถึงว่าส่วนหนึ่งเรียกว่ากองหนึ่งขันหนึ่งจึงได้เรียกว่าขันห้าคือรวมเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดจึงเรียกว่าขันขันแปลว่ารวมเรียกกันเป็นชื่อของสมมุติคือเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยความเป็นจริงถ้าเราจะสมมุติเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเรียนรู้นั้นหรือทรงบรรลุนั้นคือสมมุติให้ถูกต้องคือเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5รวมกองในร่างกายของเรานี้มีส่วนที่เกิดขึ้นหรือไม่ส่วนที่รวมกันอยู่ก็มีรูปคือร่างกายเหล่านี้รูปทั้งภายในคือนำมารูปนี่แล้วก็รูปทั้งภายนอกคือร่างกายนี่ที่เป็นดินน้ำไฟลมนี่เขาเรียกว่ากองแห่งรูปรูปนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็มีด้วยอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วก็มีการทำงานมีทั้งอายตนะภายในมีทั้งอายตนะภายนอกอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องที่จะทำงานเครื่องที่จะรองรับเป็นเครื่องที่จะรับสัมผัสได้ฉะนั้นเมื่อมีอายตนะแล้วรวมเรียกร่างกายเหล่านี้มีขันที่ประกอบด้วยขันและประกอบด้วยกองอันนี้ก็คือเรียกว่ามีเวทนาคือเรียกว่ามีอายตนะมีเวทนาคือเรียกว่ามีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเกิดเวทนาเกิดกระทบขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกที่กระทบเห็นหรือได้ยินอันนั้นคือเรียกว่ารู้ว่าเสียงนั้นหรือว่าเสียงนั้นมากระทบหูตานั้นกระทบรูปนั้นเรียกว่าเกิดเวทนาเวทนาแปลว่าสิ่งที่มากระทบเกิดความรู้สึกนั่นเรียกว่าเวทนาอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เกิดเวทนาเวทนาทั้งภายในเวทนาทั้งภายนอกทั้งกายและใจนี่ก็เรียกว่าเกิดกระทบสัมผัสขึ้นมาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เป็นเวทนาเวทนานี่ก็มี3มีสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาแปลว่าความจำมีลักษณะจำได้สัญญานี่มีลักษณะจำได้ที่เราจำชื่อคนนั้นคนนี้ได้จำเรื่องราวต่างๆได้สัญญานี่มีลักษณะความจำถ้าเราอ่านหนังสือท่องหนังสือหรือเราเข้าใจอะไรนี่เรียกว่าจำเรื่องอดีตต่างๆได้นี่เรียกว่าสัญญาคือความจำความจำได้หมายรู้นั่นคือสัญญาสังขารคือตัวปรุงจิตสังขารคือตัวปรุงจิตจิตที่มันปรุงให้จิตเกิดขึ้นมาเนี่ยคือธรรมดาจิตก็ยันเนาะจิตก็จะวางเฉยอย่างนี้เมื่อสิ่งมากระทบนั้นมีเกิดมีเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาก็เกิดอุปาทานขึ้นมาเนี่ยก็มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งปรุงให้ยินดีบ้างปรุงให้ยินลายบ้างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นได้ทั้งบาปเป็นได้ทั้งบุญก็เรียกว่าสังขารเป็นตัวปรุงแต่งหรือสังขารเป็นตัวฉาบทา
สังขารนี้เป็นตัวปรุงปรุงจิตคือให้มีความรู้สึกขึ้นอยู่ในลักษณะอาการต่างๆที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือเป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้เรียกว่าสังขารตัวจิตสังขารและจิตที่คอยปรุงแต่งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องราวต่างๆอะไรก็สู่แล้วแต่ที่มันจะคล้ายๆเหมือนอาหารนั่นเนี่ยความเป็นจริงเอาแต่เพียงข้าวกับน้ำมันก็ยังไม่ถูกปรุงอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเอารสธรรมชาติทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้ามาผสมกันเนี่ยปรุงให้มันเกิดรสเปลี่ยนแปลงรสขึ้นมาเนี่ยธรรมดามันก็มีน้ำมีดินมีควายมีลมแต่นี้เป็นแต่แล้วเอามารวมกันเอาสิ่งที่มันเปรี้ยวมันหวานมันมันเค็มมาผสมกันก็เรียกว่าปรุงทำให้ปรุงให้เกิดรสขึ้นจิตก็เช่นเดียวกันน่ะถูกสังขารตัวนี้ปรุงขึ้นให้เป็นในลักษณะต่างๆได้เขาเรียกว่าจิตสังขารจิตเป็นผู้ปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารับรู้อะไรก็สุดแล้วแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรู้สิ่งอันนั้นได้ชัดเจนนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะเรียกว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนก็เรียกในทั่วในร่างสกลร่างกายเราเนี่ยทุกจุดทุกคุมขนเนี่ยมีความรู้สึกทั้งหมดก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณอาบไปทั่วร่างนั่นเองก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งมีลักษณะมีอาการรู้ได้ทันทีเนี่ยรวมแล้วเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าขันธ์คือกองหนึ่งหมวดหนึ่งกองแห่งรูปเรียกว่ากองแห่งขันธ์ห้าเนี่ยฉะนั้นมันร่างกายเรานี้อาศัยประกอบด้วยขันธ์ห้าอันนี้เองจริงได้ทํางานอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าขันธ์ห้านี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันขาดเสียการทํางานมันก็ไม่มีประโยชน์เรียกว่าทําโดยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นร่างกายคนเราจึงมีขันธ์ห้ามีประกอบด้วยขันธ์ห้าแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงสมบูรณ์ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาขันธ์ห้านี่เองอาศัยขันธ์ห้าและอาศัยละขันธ์ห้าอาศัยปฏิบัติในขันธ์ห้านี่แยกออกจากกันเสียแยกออกจากการพิจารณาเห็นแต่อนิจจังเห็นว่าขันธ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดเพิ่มขึ้นแล้วมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้จริงแต่ก็มีอาการเสื่อมมีอาการแปรปรวนเช่นสัญญาอย่างเงี้ยมีความจำได้เรื่องราวต่างๆตอนเด็กๆก็จำได้แต่พอนานๆเข้าสัญญานั้นก็เสื่อมไปกลายเป็นคนหลงลืมอย่างเงี้ยสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็สัญญาก็ทำให้ใจทำให้เกิดทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญานั้นก็เป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปอนัตตาภายในที่สุดถ้าพูดกันอย่าพิจารณาเห็นง่ายๆคือพิจารณากองแห่งรูปนี่เองคนเราเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจแล้วเนี่ยก็มีความสุขแต่ว่าไอ้สุขนั้นเป็นความจริงถ้าพิจารณาไปให้เห็นชัดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขมันเพียงอาศัยอยู่เท่านั้นเองเพียงเกาะกลุ่มเท่านั้นเองเพียงว่าเราคล้ายๆว่าเราอาศัยการบำบัดทุกข์แต่สุขจริงๆนั้นหามีไม่สุขนั้นจะต้องอาศัยทางด้านสมาธิเท่านั้นเองแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่มีสุขเลยคนเราเนี่ยต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องพลิกต้องขยับกายต้องกินต้องนอนต้องบำบัดทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช้เรียกว่าบำบัดทุกข์ให้ทุกข์มันคลายไปเท่านั้นเองแต่จะเอาสุขจริงๆนั้นมันไม่สุขเลยร่างกายนี่ถ้าเรานอนไม่ลุกมันก็ทุกข์ถ้านั่งไม่ลุกมันก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนึกว่ารูปอันนี้จึงเป็นทุกข์เมื่อมีรูปก็มีความเป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนมีความเจ็บความไข้มีความชราไปในที่สุดแล้วก็หูตึงหูเรียกว่าตาฝ้าฟางกำลังร่างกายอะไรก็หดถอยเคยแข็งแกร่งเคยว่องไวอะไรก็เชื่องช้าเรียกว่าเริ่มซึมหรือว่าเริ่มหมดกำลังแม้แต่จะลุกทิ้งนั่งทิ้งก็ปวดก็เมื่อยก็เหนื่อยต่อไปแม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็เหนื่อยเนี่ยมีสังขารมีกองให้รูปนี่มันเป็นทุกข์
เมื่อมีทุกข์แล้วก็แปรปรวนเรื่อยๆไปถึงแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขามันดูเราแล้วสภาพอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้จึงว่ามีขันธ์5เป็นของหนักมีขันธ์5เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันภาระของขันธ์5นี่มีเวลาไม่มีเวลาอื่นที่จะปฏิบัติได้เลยมันต้องทำอยู่ตลอดเวลาเราต้องขยับกายต้องเคลื่อนต้องไหวต้องกินต้องทายฉะนั้นภาระของขันธ์5เนี่ยเหมือนยิ่งกว่าลูกแดงอีกเราเลี้ยงลูกยังมีวันโตยังมีการหยุดการเลี้ยงได้ยังมีวันสิ้นสุดแต่ว่าเราเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยสังขารขันธ์5เนี่ยไม่มีวันหยุดเลยยิ่งแก่ตัวเด็กๆนี่เลี้ยงยิ่งโตก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้แต่ร่างกายเหล่านี้ยิ่งโตยิ่งเลี้ยงไปทุกวันป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงจริงหูมืดตาควางนักเข้ามันยิ่งแย่ลงถึงที่สุดแล้วมันเลี้ยงไม่โตมันเรียกว่าเลี้ยงแล้วมันยิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งสุดโทมขึ้นไปฉะนั้นจึงว่ามีการห้าจึงมีทุกข์อย่างมากแต่นี้คนละวัยหนุ่มแฟนสาวก็คงไม่คิดอะไรแล้วเขาคงยังลืมตัวตนเองยังมีกำลังวังชาอยู่แต่จะไปได้คิดก็ตอนเมื่ออายุเขา60 70 80นั่นเองนอนเอาวัย50ไปแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังมันถอยลงอย่างนี้พอไป60แน่นอนเลยพอไป70นี่สังขารนี่ปรากฏได้ชัดเลยไม่มีใครแล้วที่จะลืมตัวได้พอรู้แล้วว่าตนเองแก่แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ยังลืมความตายเนี่ยฉะนั้นขันธ์5จึงเป็นเครื่องให้พิจารณาไม่ให้ควรหลงพุทธเจ้าไม่หลงขันธ์5แล้วเอาขันธ์5เนี่ยเป็นอารมณ์เกาะขันธ์5พิจารณาขันธ์5เพื่อจะอาศัยขันธ์5เนี่ยไปพระนิพพานถ้าเรามีสติปัญญาแจ้งใจในขันธ์5แล้วเราสามารถที่จะละทุกข์จากขันธ์5ได้ก็มาสามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษสามารถที่จะนำจิตเองเข้าสู่พระนิพพานได้ขันธ์5นี้ที่เราจะต้องพยายามพิจารณาให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนอะไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวจะยกขึ้นมาแยกเอาพิจารณาก่อนทีแรกเราก็มีกายกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วกำหนดวิญญาณจิตคิดนึกอะไรก็กำหนดรู้ไว้ที่จิตพอรู้กายนั่งเข้าจิตก็เห็นชัดขึ้นเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เราก็พยายามแยกออกอันนั้นเป็นส่วนจิตมีอะไรบ้างมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณเราก็เห็นอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็แปรปรวนแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราไปยึดติดอะไรขึ้นมาและสรุปแล้วรูปขันธ์5นี่ก็มีกายกับใจมีรูปกับนามก็เห็นเป็นอนิจจังทั้งรูปเป็นอนิจจังทั้งนามเป็นทุกข์ทั้งรูปเป็นทุกข์ทั้งนามเป็นอนัตตาทั้งรูปเป็นอนัตตาทั้งนามรวมแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเราเราเองต่อไปก็ต้องเป็นอยู่ในสภาพเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งหรือเป็นน้ำอย่างหนึ่งเป็นลมเป็นไฟไปอย่างหนึ่งเพราะคนเราเกิดมาจากดินน้ำไฟลมก็ต้องกลับกายละลายไปเป็นดินน้ำไฟลมความคิดนึกก็เป็นอนัตตาไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาแต่เราต้องพยายามปูพื้นฐานจากสติปัฏฐาน4ไปก่อนจึงจะเข้าใจในเรื่องขันธ์5พยายามเพ่งดูกายตัวเองนั่นแหละคือเราไม่ต้องไปสงสัยอะไรเราเรียนกายก่อนกายยาววานาคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจครองเราก็เรียนเรื่องร่างกายของเราเนี่ยก่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็สามารถที่จะรู้กายของเราแล้วก็ระลึกถึงความตายไว้บ่อยๆคนเราต้องตายแน่แก่แน่เจ็บแน่ของแน่ๆอย่างนี้เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจเข้ามันไม่เข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่ยอมเข้าก็ตายคนเราที่ตายนั้นมีอยู่2อย่างคือหายใจเข้าไม่ยอมออกหายใจออกไม่ยอมเข้าแล้วมันก็ตายแต่นั้นถ้ายังตราบใดยังหายใจเข้าอยู่ยังหายใจออกได้อยู่ก็ไม่ตายฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องพิจารณาอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองธรรมะก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่
หายใจเข้าหายใจออกคนเราเมื่อไปไม่ประมาทในความตายแล้วก็ต้องรู้ดีรู้ถูกรู้ต้องคนเราถ้าไม่รู้จักความตายแล้วมันก็ประมาทมัวเมาในตัวตนเท่านั้นเองหรือในสังขารหรือว่าถูกขันห้าปิดบังหรือถูกขันห้าฉาบทาไว้ไม่ให้รู้จริงในเรื่องอายตนะที่มากระทบได้แล้วก็หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในอายตหลงในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเราก็ไปยึดติดว่าอันนั้นดีอันนั้นชอบไม่ชอบอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้แล้วมาส่งถึงใจแล้วเราก็พิจารณาสิ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเราทำใจเราให้เป็นอุเบกขาญาณทำใจให้วางเฉยทำสติไว้กับกายกับใจอันนี้เราก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบทำให้ขันธ์ห้านั้นไม่มีบาปไม่มีกรรมประกอบด้วยขันธ์ที่ดีนั่นเองก็เรียกว่าขันธ์วิมุตติขันธ์เนี่ยเรียกว่าเราสามารถหยุดยั้งความคิดนึกต่างๆให้เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ได้เรียกว่าอาศัยขันธ์ห้าเนี่ยทำความดีไปพระนิพพานได้หรือไปสวรรค์ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเรามันหลงที่เรามันแยกไม่ออกหรือไม่เข้าใจไม่ถึงนั่นเองก็ทำให้เรามีโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลามีความมัวความเมาความอยากความต้องการมาปิดบังจิตใจจนลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมัวเมาติดอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเราก็ข้อที่สองก็ถามว่าตรายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะพิจารณาอย่างไรจึงจะถูกต้องก็นี่แหละก็พิจารณาไปแล้วเนี่ยคือเราพิจารณาเปรียบเทียบก็ได้เราแยกสัตว์แยกส่วนอย่างเนี้ยเราเอาผมไปพิจารณาเส้นผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งควันส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรแยกออกไปเห็นพระไตรลักษณ์คือหมายถึงว่าพิจารณาแยกออกไปแล้วก็ไม่ช่วยตัวเราพิจารณาเห็นเป็นจนเหมือนว่าเราไปพิจารณาไปจนถึงว่าร่างกายแล้วเนี่ยพอหมดลมแล้วจะต้องนอนตายพอนอนตายแล้วก็ขึ้นอืดเน่าแล้วก็ละลายกลายเป็นดินน้ำไปลมแล้วก็หายไปจากเราเนี่ยถ้าขวางดินก็ละลายกลายเป็นดินถ้าเอาไฟเผาก็ไหม้จนหมดไม่มีตัวเราเขาพอเราพิจารณางี้เราก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปได้เห็นพระไตรลักษณญาณไปได้ญาณและปัญญาก็จะปรากฏเห็นสภาพความจริงเราพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่พิจารณาเห็นทีเดียวพิจารณาเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นปีเหมือนกันบางทีเราก็ไปเอาพิจารณาเอาคนอื่นมาเทียบโมคนรุ่นเราคราวเดียวเราก็ตายแล้วเป็นอนิจจังไปหมดแล้วเป็นอนัตตาไปหมดแล้วร่างกายนั้นคือเราเห็นคนที่ผมดำๆแล้วกลายเป็นคนผมงอกเห็นคนที่เคยมีควันเหนียวแน่นกลายเป็นคนไม่มีควันอย่างเงี้ยคนเราเคยเห็นคนที่หนังเคยเต่งตึงแล้วกลายเป็นหนังเหี่ยวย่นอันนี้จังมันปรากฏตลอดเวลาความไม่เที่ยงของสังขารนี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอย่างนั้นเลยเมื่อพิจารณาอยากเข้าจิตมันก็สังเวชสลดไปเองเห็นอันนี้จังไปเรื่อยๆเนี่ยก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปในที่สุดก็เป็นอนัตตาบางทีเราก็เอาใบไม้ต้นหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับสังขารเราเมื่อก่อนมันเกิดขึ้นมามันก็มีความงามมีสีเขียวมีสีสันดีเดี๋ยวมันใบมันก็ร่วงหล่นอะไรเงี้ยยิ่งเรานั่งอยู่ตามโคนไม้แล้วก็ยกเอาใบไม้มาพิจารณาหล่นใบนึงก็พิจารณาถึงสังขารเราจะต้องเป็นอย่างนี้ใบอ่อนก็ตกลงมาก่อนได้ใบแก่ก็ตกลงมาตามวาระเวลาอะไรเงี้ยร่างกายเราคนเราทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งแก่ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปอย่างนี้การเจริญวิปัสสนานี่ก็พิจารณาทั้งภายในและพิจารณาทั้งภายนอกอาศัยรูปภายนอกมาเปรียบเทียบกับรูปร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆพิจารณาจิตของเราเป็นอย่างไ
แล้วเราทิ้งเราเห็นสภาวะจิตของเรานี่มันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวเลิกคิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดมันก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้เห็นใจของเราฉะนั้นเมื่อเราพิจารณามากภาคเลยกายกับใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นพระไตรลักษณญาณแต่ต้องเพ่งเพียรพิจารณาติดต่อกันคือนานๆ นึกทีนี่มันก็จะไม่เกิดพระไตรลักษณญาณสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องพิจารณาอยู่ทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งทำงานทำการอะไรก็พิจารณาเรื่อยๆแล้วพระไตรลักษณญาณ นั้นจะปรากฏแต่ไม่ใช่ว่านึกชั่วโมง2ชั่วโมงให้ปรากฏนั้นไม่ใช่เราต้องฝึกฝนจนจิตนั้นชำนิชำนาญจนเกิดนิพพิทายานเกิดญาณขึ้นมาได้แล้วพระไตรลักษณญาณจึงจะปรากฏกับผู้ปฏิบัติธรรมปัญหาข้อที่3ก็ถามว่าการปฏิบัติที่ว่าให้รู้จักการปล่อยวางและทำจิตให้ว่างนั้นจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลครับก็เนี่ยเราก็ต้องวางอุเบกขาตะละอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันการที่เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละทำให้เราสงบมากคือเราพยายามละไอ้เรื่องความคิดเดิมๆเสียตัดอดีตไปบ้างพยายามรู้ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูอุเบกขาที่จิตของเราจิตเราเฉยมากเฉยน้อยเนี่ยมีสติไว้ที่จิตของเราเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เรามีอุเบกขาแล้วก็จะทำให้จิตของเราว่างอยู่ตลอดวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกเราก็รู้อยู่ตรงที่ความคิดนึกของเราอยู่ที่ใจเฉยของเราแล้วก็จะกินเดินนั่งนอนอะไรมันก็วางเฉยเป็นเราก็ต้องอาศัยสติเนี่ยฝึกให้มากๆแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเราก็พยายามประคับประคองสติตลอดไปจิตของเราก็จะเข้ารู้เข้าถึงได้ถ้าเราไม่มีสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควบคุมไม่อยู่สติแปลว่ารู้ระลึกสัพพัญญะแปลว่ารู้พร้อมรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเนี่ยสัมปชัญญะรู้ทั้งกายทั้งใจรู้ทั่วพร้อมอาการ32จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นชัดในกายภายนอกบ้างเห็นชัดในกายภายในบ้างเห็นชัดในจิตภายนอกบ้างเห็นชัดในจิตภายในบ้างพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะทำให้เรานิจใจว่างวางเฉยได้คุ้มครองอินทรีย์ในทวารทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรครับอินทรีย์ก็แปลว่าสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคือใจคิดนึกอะไรก็ระวังคือเรียกว่าถ้าตาไปเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงถ้าเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจก็มีสติระวังในเมื่อตาเห็นรูปคือระวังตาระวังหูมันจะยินดีในเมื่อเห็นหรือได้ยินหรือยินดียินร้ายในเมื่อได้เห็นได้ยินก็มีสติคุ้มครองตัวเองสติอินทรีย์คือมีสติพยายามบำเพ็ญอบรมสติให้มากขึ้นเมื่ออบรมสติให้มากขึ้นเรียกว่าพยายามสำรวมอินทรีย์ให้มากคือสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดนึกอะไรก็ระวังเรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์ก็หมายถึงพระแบบประเภทที่ตั้งสติปัฏฐานสี่เหมือนอย่างเข้าห้องหรือเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยนั่งก็รู้ว่าตัวเองจะนั่งรู้ก่อนที่ตัวเองจะนั่งเวลาจะลุกก็รู้ก่อนตัวเองจะลุกเวลาจะเดินก็รู้ก่อนที่จะเดินจะนี่คิดนึกอะไรก็รู้ก่อนว่าตนเองกำลังคิดนึกอะไรพอตาเห็นรูปว่าชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจก็รู้ระวังรักษาอยู่มีสติคุ้มครองทราบประยุนแต่ในกายตัวเองในใจตัวเองแล้วก็บ่มอินทรีย์เป็นการอบรมบ่มอินทรีย์มีสติติดต่อกันมีวิริยะความเพียรอย่างแรงกล้าพยายามมีวิริยะมีความเพียรเพียรทั้งเดินเพียรทั้งนั่งเพียรทั้งนอนเพียรทั้งกินเพียรทั้งคิดนึกก็เรียกว่าภาวนาตลอดมีสติสัมปชัญญะทำจิตของเราให้วางเฉยตลอดไม่ให้
กิเลสมาครอบงำทางจิตใจเราได้แล้วก็มีขันติมีความอดทนอย่างแรงกล้าทำอะไรจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยอะไรมากระทบเขาใครจะมาด่าใครจะมาว่าอะไรก็วางเฉยมีขันติอย่างมั่นคงแล้วก็มียกจิตยกใจตัวเองเนี่ยให้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปสติเรียกว่าทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นะแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้น แล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้นี่จึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภาระนี่ภาระแปลว่ากำลังเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูญาณคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังเขาเรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลหรือบินได้นานหรือบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์จึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีเนี่ยเหมือนกับราชสีเนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีมีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจในบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้กับนกอินทรีเป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรทำขันติให้มากขึ้นจึงว่าเมื่อมีกำลังแล้วมากขึ้นโดยการตัดละกิเลสได้ทันทีนั้นหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแก่กล้าเรียกว่าสตินั้นสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้จะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้เช่นเดียวกันคือมีเรื่องที่สมัยพระพุทธเจ้าเราตอนที่ปฐมเทศนาพุทธเจ้าทรงเดินทางมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่แขวงเมืองพาราณสีมาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อจะเทศนาธรรมให้ปัญจวัคคีย์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ได้ทรงรู้ด้วยก็เพื่อต้องการให้ผู้อื่นได้รู้ตามเห็นว่าอุปนิสัยของปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถรู้ได้ก็มาเทศนาสอนเริ่มต้นจากการให้กำหนดกายหรือว่าให้มีสติในการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้
โกทัญญะวปิฏวปะปัฏฐิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยให้พิจารณารูปขันห้าว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้กำหนดเข้าถึงทางที่จะปฏิบัตินี้คือทางไปผู้เดียวเหมือนกันเป็นทางแห่งองค์มรรค8คือเป็นทางละกิเลสตัณหาแต่นี้พอโกฏิญญาพอควังธรรมจักอทิตอนัตเสร็จแล้วธรรมจักเสร็จแล้วก็บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันก็แสดงว่าอินทรีย์พระโสดาบันเนี่ยเริ่มแก่กล้าขึ้นก็บ่มอินทรีย์พระโกฏิญญาพุทธเจ้าก็ทรงไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกับพระภิกษุที่ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าสมัยนั้นยังอยู่โคนไม้อยู่เพราะยังไม่มีวัดพอโกฏิญญาบรรลุธรรมแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็บรรลุแล้วก็พุทธองค์ก็เทศนาต่อให้ทั้ง3 4องค์นั้นบรรลุต่อก็ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาต2องค์กับพุทธเจ้ากับโกฏิญญาไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีก4องค์เพื่อให้4องค์นั้นได้อยู่ปฏิบัติบำเพ็ญหรือว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าก่อนคือถ้าเราไปบิณฑบาตเนี่ยก็ตาก็จะเห็นรูปหูก็จะได้ยินเสียงการสำรวมจักษุก็จะน้อยลงการสำรวมจิตก็จะน้อยลงทำให้อินทรีย์แล้วเนี่ยขาดวรรคขาดตอนไม่แก่กล้าไม่ติดต่อกันก็เลยให้หมกตัวอยู่ในป่านี่ให้เดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งให้ทำความเพียรนี่เป็นวิธีสอนที่พระพุทธเจ้าฉลาดในการสอนแต่เพียงว่าไม่มีวัดไม่มีกุฏิสาราก็จริงแต่พระองค์ทรงสอนให้ทั้ง4องค์นั้นบ่มอินทรีย์ก่อนบ่มให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นสงบระงับจากสิ่งที่มากระทบก่อนให้สำรวมอายตนะภายในให้จิตใจเนี่ยแก้วกล้าให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็พอวัปปะได้ควังธรรมแล้วพออินทรีย์แก่กล้ากับควังธรรมก็ตัดกิเลสได้เมื่อสำเร็จแล้วก็เหลืออยู่อีก3องค์ก็ถ้าพุทธเจ้าก็กับพระโกฏิญญาวัปปะก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีกมหานามะอัสสชิยังไม่บรรลุพัทธิยะมหานามะอัสสชิ3องค์ไม่บรรลุก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยง3องค์3องค์ก็ทำความเพียรไม่ต้องไปบิณฑบาตคอยปฏิบัติอยู่นั่นเองคอยกินอยู่นั่นเองเรียกว่ายืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งภาวนาพออีกโกฏิญญาวัปปะปัฏฐิยะ3องค์บรรลุแล้วก็เหลืออีกมหานามะอัสสชิก็พอบินได้องค์ไหนสำเร็จก็ไปบินมาเลี้ยงกันเสร็จแล้วถึงองค์สุดท้ายอัสสชิแล้วก็ไม่ต้องไปบินองค์ไหนยังอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็คอยก่อนฝนถึงจุดแล้วพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์ก็ออกบิณฑบาตได้หมดพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาในการอบรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วยกันหมุนเวียนด้วยกันเรียกว่าองค์ไหนยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าก็ให้ยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้มีสติให้มากขึ้นเป็นการแบบว่าสมัยนี้ท่านจึงได้เอามาเข้าห้องเอามาเข้าเก็บอารมณ์แบบประเภทไม่ต้องบิณฑบาตอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยใช้เวลาต้อง3ปี4ปีด้วยการบ่มอินทรีย์เพราะว่าอินทรีย์ของคนสมัยนี้อ่อนมากน้อยมากตาเห็นรูปชอบใจรูปดีชอบใจยุรูปไม่ดีไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงชอบเสียงเพราะๆถ้าเสียงไม่ดีเกิดไม่ชอบใจอันนี้พอไปบ้านเลยกระทบปุ๊บพระไปบิณฑบาตเนี่ยจะต้องยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ให้มาเก็บอารมณ์ด้วยการไม่ต้องไปเห็นรูปคือเรียกว่ากระทบแล้วมันหวั่นไหวก็มากำหนดรู้อยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนเบื้องบนอินทรีย์แก่กล้าแล้วพออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แล้วทีนี้เมื่อเราได้รู้ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปอยู่กับทางโลกได้คือเรียกยืนเดินนั่งนอนหรือว่าไปบิณฑบาตได้เนี่ยเป็นวิธีที่บ่มแต่ว่าพวกเรายุคนี้สมัยนี้อินทรีย์ของคนเรามีน้อยความเพียรก็น้อยขันติก็น้อยศรัทธาก็น้อยสมาธิก็อ่อนปัญญาก็ไม่ค่อยแทงอะไรทะลุไม่ค่อยรอบคอบฉะนั้นจึงต้องอาศัยอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วเพื่อจะได้ไปประพฤติปฏิบัติอินทรีย์แปลว่ากำลังแปลว่าแก่กล้า
ฉะนั้นถ้าคนเราถ้าได้อบรมบ่มนิสัยมีอินทรีย์มาแต่ชาติก่อนบ่มอินทรีย์มาแต่ชาติก่อนที่ดีแล้วชาตินี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติเท่าไหร่ควางธรรมก็รู้ธรรมได้ง่ายมีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากเป็นคนที่มีศรัทธามาพอแล้วนี่เคยสร้างบารมีมาชาติก่อนมาชาตินี้ก็อินทรีย์ก็แก่กล้าก็ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรไม่ค่อยโลภโมโทสันพอมาเกิดแล้วคนไม่มีอินทรีย์เนี่ยแก่มีความโลภอย่างมากมีความโกรธอย่างมากมีความหลงอย่างมากเนี่ยคนมีอินทรีย์อ่อนต้องขัดเกลาต้องบ่มอบรมอีกมากแต่บางคนเรานี่พอเกิดแล้วนี่เขาไม่ค่อยโลภกิเลสตัณหาของเขาเบาบางอย่างเช่นเป็นหนุ่มก็ดีเป็นสาวก็ดีเขาเห็นคนอยากแต่งงานเขาก็เห็นว่าแต่งงานทำไมจะไปมีลูกมีผัวทำไมมีครอบครัวทำไมไม่เห็นมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ก็เนี่ยก็อินทรีย์เขาแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนเขาก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีอินทรีย์อ่อนๆนะพอเห็นรูปแหมชอบใจในรูปหลงในรูปนั้นเสียงใครร้องเพลงเพราะๆเราก็ติดเสียงเพลงอันนั้นอะไรเงี้ยชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสดีกว่ายินดียินร้ายอย่างแรงอินทรีย์อ่อนคือไม่ได้สร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรก็เลยกลายเป็นไอเรียกว่านกปีกอ่อนนั่นเองบินไปไม่รอดเนี่ยข้ามทะเลไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นกอินทรีย์เป็นนกธรรมดาในนกเอี้ยงนกเขานกอะไรนี่ไอ้นกพวกนี้เป็นนกปีกอ่อนไม่ใช่นกอินทรีย์บินข้ามฝั่งข้ามฟากไม่พ้นน่ะแต่นี้นกอินทรีย์เนี่ยสามารถบินข้ามฝั่งข้ามถึงเกาะโน้นเกาะนี้ได้เพราะมีกำลังแข็งแรงจึงว่าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วสามารถที่จะนำตนให้เข้าถึงทางพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้จึงเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าถ้าอินทรีย์อ่อนก็เป็นนกปีกอ่อนนั่นเองถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็เหมือนนกอินทรีย์ที่เป็นนกอินทรีย์นั่นเองแข็งแรงสามารถบินด้วยพละกำลังปีกของตัวเองได้จึงเรียกว่าอินทรีย์ครับแล้วก็บอกว่าถ้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้พระองค์ต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนิ่นช้าต่อการบรรลุคุณธรรมหรือไม่การปฏิบัติรู้สึกว่าจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยรู้แต่ว่ามีอกุศลเกิดมากแล้วก็ยากที่จะละอกุศลต่างๆด้วยและไม่ค่อยจะมีความเพียรเผากิเลสมีแต่กิเลสเผาทำใจให้เศร้าหมองจะมีอุบายวิธีการปฏิบัติธรรมจึงเจริญขึ้นอย่างไรครับเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะเผากิเลสถ้าเกิดราคะก็พิจารณาร่างกายสกปรกไม่สวยไม่งามภายในเวลาเคี้ยวอาหารให้กำหนดอาหารช้าๆเคี้ยวช้าๆใช้วิธีปฏิบัติโดยการลองทานอาหารช้าๆสัก7วันค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวกำหนดที่ขาตะไคร้เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกำหนดขาตะไคร้ขึ้นตะไคร้กายลงเวลาตักอาหารเข้าสู่ถูกปากก็รู้อ้าอมชักวางเอาช้อนไปวางไว้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งให้ขาตะไคร้เคี้ยวขยับขึ้นขยับลงรู้ช้าๆไม่อย่าร้อนใจเวลาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ทำใจเฉยอมไว้ถ้ามันอร่อยก็อมไว้ก่อนเคี้ยวช้าๆเรื่อยเคี้ยวค่อยๆขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็ได้หรือเราไม่ชอบหนอเราก็ขยับก็รู้ขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ค่อยๆกลืนพออาหารเลยลำคอรสดับก็รู้รสดับเรื่อยไปถึงกระเพาะก็ทำความรู้แจ้งใจในว่ากระเพาะอาหารของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาอาหารในกระเพาะดูแล้วก็ค่อยตักเอามือตักพออาหารถึงกระเพาะแล้วก็เอามือตักใหม่แล้วก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวเสร็จแล้วก็กลืนลงไปรสดับที่คอเราก็รู้รสดับอาหารไหลตามลำคอเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดพออาหารคำที่1คำที่2ปนกันก็พิจารณาเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในกระเพาะเราคำที่1คำที่2ปนกันแล้วก็รู้
ราปฏิบัติอย่างเงี้ยบ่อยๆลองทำสักฉันสักชั่วโมงหนึ่งคือเราฝึกถ้าเราทำเร็วๆมันก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่าสติมันถูกปิดบังถูกสังขารฉาบทาสุขถูกรสพวกนี้กระทบรสแล้วจิตใจมันก็พร่าไปหมดไม่สามารถจะไปรู้ความจริงได้ในร่างกายว่ามันสร้างมาด้วยอะไรถ้าเราทานอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้เลยเราก็จะเผากิเลสตัณหาได้เรามาหลงติดหลงกินมายึดอยู่ในกองแห่งรูปนี่เองอันนี้ต้องเข้าถึงหลักการปฏิบัติจึงจะชำระกิเลสได้ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิเวทเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยยืนเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนตั้งสติยืนรู้กายยืนนั่งเราก็รู้ว่ากายนั่งนอนก็รู้ว่ากายนอนกินก็รู้กายกินรู้ก่อนที่จะกินรู้ก่อนที่จะนอนรู้ก่อนที่จะนั่งรู้ก่อนที่จะลุกรู้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้มีสติตลอดเวลาก็พิจารณาอสุภะภายในของเราเนี่ยมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีร่างกายภายในเราก็พิจารณาอย่างที่เข้าสู่มุมสงบนะแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพอพิจารณานักเข้านักเข้าจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความคิดนึกอะไรที่ถูกต้องขึ้นมามันก็เผากิเลสได้กิเลสก็ไม่เผาเราครับแล้วก็ทำคำถามแรกที่ได้ถามเมื่อกี้บอกว่าที่ได้ตั้งความปรารถนาก็ให้ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนื่นช้าต่อการบรรลุธรรมหรือไม่ครับคือเรื่องนี้มันถ้าเราไปรอพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้ามันก็เป็นการสร้างบารมีของเราที่อธิษฐานไว้คือว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เราไม่สำเร็จเราก็ไปองค์หน้าก็ไม่เป็นไรคือบางคนไม่ปรารถนาเลยเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือคนที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ย4พระองค์เนี่ย5พระองค์เนี่ยปรารถนาแล้วเนี่ยปรารถนาทำความเพียรมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระองค์8อสงไขยเช่นภาษียะไม่ตายเนี่ยทำบุญปรารถนาอาศัยตัณหาพาไปนิพพานเนี่ยปรารถนาแต่ท่านมีวาระแล้วท่านถึงจุดจบของท่านแล้วอะท่านจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านไม่มีทุกข์แล้วแล้วพระพุทธเจ้าเราก็ปรารถนาสร้างบารมีมาหวังจะได้มาพบพระพุทธเจ้าหรือจะมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปพระนิพพานแล้วแต่พวกเราไม่ได้ปรารถนากันเลยละทำบุญแบบคนฉลาดบางคนฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่ได้ทำให้ถึงถูกศีลสมาธิบางทียังเลาะยังอาจจะไม่พบพุทธเจ้ายังพลาดไปอีกหลายสิบพระองค์ก็ได้คนที่ไม่ปรารถนาเนี่ยอาจจะเวียนว่ายแต่เกิดพลาดพุทธเจ้าไปอีกหลายสิบพระองค์แต่คนปรารถนานะมีหวังแน่นอนที่จะต้องได้ไปพระนิพพานเพราะอะไรเพราะความปรารถนานั่นแหละจะเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงพระนิพพานได้สามารถจะพบพระพุทธเจ้าได้แต่คนไม่อธิษฐานไม่ปรารถนาเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่คนปรารถนาเนี่ยมีไปแน่นอนอันนั้นเราจึงพูดกันหลายในว่าคนปรารถนาก็ดีคนไม่ปรารถนาก็ดีถ้าเข้าใจอะไรดีแต่คนไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไม่ปรารถนาเลยนั่นแหละยังเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายเด็กยังไม่มีโอกาสจะขึ้นฟังขึ้นฟ้าได้เขาเรียกวนเวียนอยู่ในทะเลใหญ่นะทะเลหลวงทะเลใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายขวางนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่หลงกันอยู่เนี่ยคืออยู่ในกลางทะเลยังว่ายยังวนยังเวียนยังไม่พ้นจากเหยื่อเต่าปลายังจะต้องจมขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาจมลงไปโผล่ขึ้นมายังมีเกิดมีตายเรื่อยไปในกลางทะเลใหญ่คือตัณหาอันนี้ฉะนั้นเรียกว่าก็ปรารถนาก็ดีแล้วเราพอใจที่จะปรารถนาไปพระนิพพานเราปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาไปสู่การเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเราปรารถนาเลยเราพอใจที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เพื่อจะปฏิบัติให้ถึงธรรมในชาตินี้ก็ปรารถนาเลย
คือเราพอใจที่จะไปเจอพุทธเจ้าในข้างหน้าเราก็แสดงว่าอินทรีย์เรายังบ่มไม่พอเราก็ปรารถนาเลยแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาทำความดีนั่นเนี่ยมันน่าอันตรายที่สุดคือบางคนไม่เอาละฉลาดแบบประเภททะลุกลางป้องอ่ะฉันไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งหมดฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่เคยละกิเลสได้เลยทำบุญปรารถนากลัวจะมีกิเลสตัณหาแต่ถ้าพูดกันตามความจริงเลยนะเราเอาหลักพุทธเจ้ามาพูดดีกว่าพระพุทธเจ้านะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าจึงได้สำเร็จแล้วเป็นพุทธเจ้าพระอานนท์ปรารถนาเป็นพระอานนท์เก็บคลังพระไตรปิฎกก็เป็นพระอานนท์บรรลุไปแล้วพระโนกพระโมกขลาพระสารีบุตรก็ปรารถนามาพบพุทธเจ้าคือสมณะโคดมก็บรรลุไปหมดแล้วแต่แดงเมื่อสมัยก่อนเราคงไม่ปรารถนาอะไรเลยจึงได้เหลือล้อมาจนขนาดนี้ยังมีกิเลสเผาเราอยู่เรื่อยแสดงว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ปรารถนาพบพระโมกขลาสารีบุตรหรือพบพุทธเจ้าถ้าเราปรารถนาพบพระโมคคัลลาสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มาเกิดตอนนี้แหละคงจะเข้าพระนิพพานไปก่อนพวกเราแล้วแสดงว่าไม่มีการปรารถนาทำความดีจึงได้เหลือมาทุกวันนี้อาตมาจึงเข้าใจว่าคนพวกที่ยังมาเกิดมาตายนี่พวกนี้แสดงว่าประมาทเจอพุทธเจ้าไม่ปรารถนาทำความดีไม่ต้องการไปพระนิพพานหรือไม่ต้องการตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องลอยคออยู่ในกลางมหาสมุทรคือความตายอันนี้ฉะนั้นการปรารถนานี่ดีขอให้ปรารถนาเถอะอาตมาบางคนเขาพูดบอกไหมปรารถนากิเลสทำบุญยังปรารถนาอีกอาตมามานึกแหมพวกนี้ฉลาดกับพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยพระพุทธเจ้าเองท่านยังยอมปรารถนาเลยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นับว่าเป็นผู้เรืองปัญญาแล้วก็ยังปรารถนาขอให้ได้เถอะนะปรารถนาเนี่ยมันจะไม่ได้สิคนเราไอ้คือไม่คือหวังไว้นะมันดีดีก็ไม่มีความหวังแต่ธรรมายอมรับรองว่าทุกคนปรารถนาเนี่ยดีเอาอะไรก็ได้จะปรารถนาบรรลุชาตินี้ก็ขอให้ทำในชาตินี้เลยแต่ต้องการที่จะไปข้างหน้าตนเองถือว่าชาตินี้ไม่คงทำไม่ทันก็ไปข้างหน้าก็ปรารถนาเถอะจะไม่ปรารถนาเลยนี่มันจะไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยเหมือนกับเราเดินทางลงทะเลเนี่ยเราจะแม้เอากระดานแผ่นเดียวลอยไปนี่มันไม่มั่นใจเลยเรามันต้องลงเรือลำโตๆมันถึงจะมั่นใจฉะนั้นชีวิตคนเราก็ต้องมีอุปสรรคต้องมีการผ่านพ้นไปฉะนั้นการปรารถนาจึงไม่ควรติเตียนไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาในทางที่ไม่ดีเป็นตัณหาคือความอยากก็อยากไปพระนิพพานไม่เป็นไรอยากไปสวรรค์อยากไปพระนิพพานพอถึงแล้วมันก็หมดอยากเองเนี่ยเหมือนกับเราคนเราอยากกินข้าวเนี่ยพอกินอิ่มแล้วมันก็หมดอยากเองไอ้ตอนที่ปรารถนาจะกินก็ปรารถนาไปเถอะไอ้การที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันก็พอดีเขาเองฉะนั้นอย่าไปติอย่าไปว่ากันคนที่ติคนที่ว่าเนี่ยมันคนใจแคบคนเรียนรู้น้อยคนศึกษาน้อยคนพิจารณาน้อยเหตุผลน้อยจึงชื่อมองอะไรแง่เดียวคือไม่มองอะไรหลายแง่หลายมุมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองอะไรได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเหมือนพันตาพันแขนเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ติไม่เตียนอะไรแต่ท่านก็บอกว่าเราหลงปรารถนาอาศัยกิเลสตัณหามาเสียนานหนักหนากว่าจะมารู้พระนิพพานได้ก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ปรารถนาอะไรมากมายเลยเนี่ยแต่ท่านก็พูดคล้ายๆว่าให้คนทั้งหลายเนี่ยสลดใจในความปรารถนามากเกินไปอาศัยตัณหาเกินไปแต่ความเป็นจริงก็เราพอมาพุทธเจ้าท่านก็พูดแบบเหมือนว่าพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเราเองก็โอ้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสมควรแล้วพวกเราบุญน้อยอาศัยท่านถ้าท่านไม่ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่พบพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะโง่งมงายหลงผิดอยู่ตลอดไปดีแล้วที่มีพระพุทธเจ้าใจกว้างขวางปรารถนารับทุกข์แทนคนอื่นรับทุกข์แทนคนอื่นได้คือเรียกว่ายอมรับทุกข์เพื่อปรารถนาทำงานยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่มีทุกข์คือเรียกว่าเป็นผู้ถางเป็นผู้ดำเนินเสียก่อนแล้วคนอื่นจะเดินก็สบายไม่ลำบากอะไร
ก็ข้อต่อมาก็ถามว่าผมได้อ่านหนังสือว่าคนเราเมื่อเห็นว่าจะตกกระไดแล้วก็พลอยกระโจนเลยอย่างนี้เขาว่าอย่างไรคือหมายถึงว่าคนที่ใกล้จะตายถ้าว่าตกกระไดพลอยกระโจนหมายถึงว่าถ้าเราตกกระไดนี้ถ้าหากว่าเราตกลงไปแล้วเราไม่มีสติแบบประเภทตกลงไปแบบไม่ได้ตั้งหลักมันก็อาจจะทำให้ศีรษะหรือว่าขาของเราเจ็บหรือพิการได้ถ้าตกกระไดแบบว่าประเภทเราเหยียบพลาดเราก็เลยตั้งหลักกระโจนลงมาได้อย่างนี้ก็ตั้งตัวได้อย่างนี้แต่ก็เรียกไม่พลาดท่าหกล้มลงไปหรือหัวปักหัวปั๊มลงไปก่อนการที่จะตกกระไดแล้วพลอยกระโจนหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอย่างนี้คือเราอึ้งอักเราก็รู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็รู้เราก็ยึดหลักพระรัตนตรัยเลยคือเราสมาทานศีล5ไว้ในใจว่าเราจะไม่ผิดศีลเราจะถือศีลตลอดชีวิตและเราก็จะทำความบริสุทธิ์ด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ในใจของเราแล้วเราก็ทำสติรู้สึกตัวของเราพิจารณาว่าร่างกายสังขารวิญญาณนามรูปนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของแตกดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดเราก็ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับทุกขเวทนาที่เกิดกับเราก็เพียงรู้ใจของเราไว้อย่างเดียวนั่นเองว่าตกกระไดแล้วพลอยกระโจนหมายถึงเรายึดหลักธรรมะเอาเป็นที่พึ่งได้เนินเมื่อยามเราจะดับจิตเราก็สามารถจะไปสุคติได้หรือเข้าถึงพระนิพพานได้กับก็ต่อมาก็ถามว่าบางท่านว่านิพพานในปากเสือไม่ทราบว่าจะนิพพาน อย่างไรคือนิพพานในปากเสือก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บุญทรงเคยเล่านั่นเองนกสายโยมคงจะฟังไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเรื่องที่โยมอุบาสิกาผ่องนะที่ภาวนาจนนอนอยู่ทั้ง 6-7 เดือนแล้วจนกระดูกจนนอนจนหนังเน่าจนถึงกระดูกสันหลังอย่างเนี้ยแล้วก็สามารถสิ้นไปแล้วก็จนร่างนี้กลายเป็นพระธาตุไปได้เนี่ยเผาแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุเป็นแก้วไปหมดทั้งล่างเนี่ยก็แสดงถึงว่านางมีโยมมีคุณธรรมมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จากการดับจิตโดยที่ไม่ยึดติดไม่มีเวทนาครอบงำ คือเรียกว่าสามารถดับเวทนาได้เรียกว่านิพพานในปากเสือก็หมายถึงว่ามีพระองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลคือสมัยพุทธกาลในเสือมันชุมแต่แล้วก็ท่านไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติในป่ากันหลายองค์แต่ว่าพอดีพระองค์นั้นคงจะเป็นวรกรรมที่ท่านทำไว้เนี่ยแต่บารมีของท่านก็คงจะสร้างสมอบรมไว้จึงได้มาบวชจึงได้มาปฏิบัติทะเลเสือมันก็หิวก็เดินมาทางนั้นก็เลยมาคาบเอาพระองค์นั้นไปวิ่งเข้าไปชายป่าพระก็เดินตามไปดูพระเสือก็กำลังกัดขาพระกัดกินน่ะพระก็ร้องด้วยความเจ็บปวดให้เพื่อนพระนี่ช่วยด้วยเสร็จแล้วก็พระก็บอกว่าจะช่วยยังไงได้ล่ะครับมันเป็นเรื่องของกรรมท่านทำจิตทำใจให้ดีสิระลึกถึงรัตนตรัยไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ทำจิตให้เห็นว่าสังขารนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ใช่ของเราทั้งนั้นว่ากายกับใจเนี่ยสังขารขันธ์5เนี่ยเป็นของแตกดับไม่ใช่เราอย่าได้ยึดว่าเราว่างั้นท่านก็จะคลายจากความทุกข์จากเวทนาที่ยึดอยู่ได้ให้นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณไว้ให้นึกคำสอนพุทธเจ้าไว้อย่าได้ไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราทีแรกพระก็ร้องให้คนช่วยเพื่อจะได้ร่างกายนี้กลับคืนมาคือยังเสียดายร่างกายนี้อยู่ตอนที่ร้องว่าเจ็บนั่นน่ะคืออยากจะได้ร่างกายให้มันดีเหมือนเดิมคือไม่ต้องการให้กายนั้นถูกทำลายด้วยปากเสือพอได้สติก็โอ้เรามันถึงคราวแล้วเนาะนี่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรามันจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็นึกเห็นว่าไอ้เสือมันก็ดินน้ำไฟลมเราก็ดินน้ำไฟลมกายนี่มันเราไม่ไปยึดติดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ท่านก็กำหนดละเวทนาด้วยการปล่อยวางไม่ยึดว่ากายของท่านทำจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานพอจิตเข้าสู่ปฐมฌานเวทนาก็ดับหมด
แต่นี่ต้องอาศัยที่ท่านเคยปฏิบัติไว้บ้างแล้วแต่ว่าอารามด้วยการตกใจที่เสือเข้ามากัดกินเกิดเวทนาคิดอยากจะเอาตัวเองรอดคือรักตัวกลัวตายนั่นเองแต่พอได้สติแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยเหมือนตกกระไดพลอยกระโจนไม่มีทางรอดแล้วก็ภาวนาเลยเข้าถึงปฐมฌานไปเรื่อยๆไปจนถึงทุติยฌานเมื่อจิตตนเองสงบเรียบร้อยเวทนาทั้งหลายก็ดับก็เจริญวิปัสสนาญาณเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดก็ได้พระอรหันต์ในปากเสือเรียกนิพพานในปากเสือเมื่อตนเองสิ้นชีวิตแล้วดับสังขารได้แล้วก็ดับได้ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่ต้องมารับเวทนาอีกต่อไปการเกิดของพระอรหันต์ไม่มีอีกแล้วนั้นสังขารอันนี้ดับไปแล้วก็เป็นสุขอันนี้จึงว่านิพพานในปากเสือแต่ว่าเราคิดดูเถอะว่าใครจะทำได้ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เคยเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนจะตายมันต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเป็นๆ นี่อาศัยว่าภิกษุด้วยกันได้บุคคลสปายะได้เพื่อนฝูงที่ปฏิบัติธรรมเตือนสติยามจะดับจิตก็เลยได้สติถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนภิกษุเตือนแล้วเราก็คงจะหลงตายแต่นี่ได้อาศัยภิกษุเตือนให้ตั้งสติแล้วก็เลยได้นิพพานในปากเสือครับอย่างตัวอย่างเรื่อง อุบาสิกาผ่องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะไม่น้อยใจว่าการที่จะกระโดดเป็นพระธาตุได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแต่เป็นอุบาสิกาอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะทำหรือว่าปฏิบัติธรรมให้กระโดดเป็นแก้วหรือเป็นพระธาตุได้ถ้าเราไม่ละความพยาบาลความพยายามก็ไม่น่าน้อยใจนะครับหลวงพ่อครับก็ประวัติของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ความเป็นจริงพวกเราไม่ได้คบค้าสมาคมกับนักบวชเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราได้ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานกับผู้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่พุทธกาลมาถึงทุกวันนี้ก็มีผู้ที่บวชประพฤติปฏิบัติทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสได้มากมายไม่ใช่มีเพียงคนเดียวอย่างที่พวกเรายกมาเล่าที่เราไม่เห็นไม่รู้ก็มีอยู่อีกมากมายฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ให้ทำเกิดขึ้นในตัวเราเราก็จะเชื่อได้เรียกว่าประมาณได้หรือว่าปริมาณอาจจะเราจะคำนวณได้ว่าต้องมีคนที่ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเรามีมากมายไม่ได้น้อยเลยฉะนั้นการที่ทุกคนเราได้ปฏิบัติแล้วจึงจะรู้รสของธรรมะว่าการละกิเลสได้เนี่ยมีจริงๆเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านเคยเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับหรือเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าขี้โกรธเนี่ยแต่พอเราได้มาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจเราก็ปล่อยละวางความโกรธมันก็เป็นคนโกรธยากหรือว่าเป็นคนเหมือนจะไม่โกรธใครเป็นอย่างเนี้ยแต่เมื่อก่อนนี่กระทบมันก็โกรธทันทีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยว่าแสดงว่าบุคคลที่ปฏิบัติได้อย่างพวกเรานั้นย่อมมีอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีไม่ใช่น้อยเลยในเมื่อขนาดเรามาทำเมื่ออายุมากแล้วก็ยังได้รับผลถึงขั้นนี้แต่ถ้าคนถ้าเขาทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือทำความเพียรกันมาไม่หยุดหย่อนก็คงจะบรรลุไปได้สำเร็จไปได้อย่างนี้ถ้าเราเอาเครื่องวัดของเรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะวัดคนอื่นได้ถ้าเรามีกิเลสแล้วก็นึกว่าคนอื่นไม่สามารถจะหมดกิเลสได้ก็นึกว่าใครๆก็ต้องมีกิเลสเหมือนกับเราแต่ถ้าเรามีกิเลสเบาบางปฏิบัติมันลดได้เบาไปได้เราก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถจะละกิเลสได้ทำบรรลุได้ในชาตินี้เองอันนี้เครื่องวัดมันอยู่ที่ใจเราบางคนไม่อย่างนั้นเมื่อตนเองมีกิเลสก็มองคนอื่นมีกิเลสเหมือนตัวเองที่จริงทุกคนเราใจไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจจางจริตฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยจึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้รู้ได้แก่ตัวเอง